ขยันหนักแน่นคงที่ใจมากไม่หวั่นไหวในการเจริญสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมนั้นเพียงว่าจะก้าวล่วงเสียซึ่งทุกข์ทั้งหลายเอาให้ได้ใจชนะและวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นอีกสัมมาวิปัสสนาเห็นชอบโอ้โลกผู้โมจัดเกิดอ้างกันด้วยกิเลสกามทุกข์กามลาภยศกันและสันตุอันนี้ผู้รู้ต่อขึ้นมาอีกว่าเป็นหิมะสมบัติลาภยศกันและสันตุเป็นหิมะสมบัติสมบัติอะไรตามกันจ้าหลอกลวงคนโง่เขาบอกปัญญาท่องอยู่จนผู้รู้เห็นติดไม่ท่องไม่แน่เพราะว่าเป็นหิมะสมบัติไม่แน่นอนชนผู้โง่ย่อมซบเซาเงาอยู่ก็จะกระจายจังหวะเพลินพอใจใส่ฝันมุ่งเส้นเล่ร่อนสัญจรไปภาคโน้นพวกนี้หาหิมะสมบัติจนจะลบจิตเข้ามาพระสมซึ่งอายะสมบัติบุญกุศลมักผลทำมันเกิดน้อยไม่แน่พวกที่ชนมิจฉาทิฏฐิหมักเห็นว่าทุกข์ล่าสมัยไม่ทันกับความอยากและความต้องการนั่นแหละจนจากผู้เห็นบังเล็กน้อยก็มีหรอกแต่ยังไม่ถึงเวลาคายสมัยเพื่อจะสะสมเราขอเวลาก่อนนั่นแหละจุดจากผู้เห็นชอบอย่างนี้นั้นก็เรียบเร่งตุลิตะตุลิตะสุขะสุขังเรียบด่วนพลันพลันไม่พัดวันปันเวลาเพราะมันจะเนินช้าไม่รอท่าสังขารร่างกายนี้นั้นเขาเจ้าไปสู่ความแต่ดับทุกวันคืนก็ปราบผู้รู้มาอยู่กับเขาเหล่านี้รีบเร่งสะสมกระทำแต่สิ่งที่ดีเกิดมีขึ้นกระเดียงปัจจัยเป็นเชี่ยงส่งโน้นเจ็ดเข้าสู่ความสงบได้แล้ววิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจะเริ่มรับตัดวัฏฏทุกข์เชี่ยงลอยรับกระชากลากไปสู่พบน้อยพบใหญ่ไม่ได้ตามใจหมายเห็นแจ้งชัดด้วยอย่างนั้นไม่อดอ้างตามเวลาอันนี้แหละญาณผู้มีปัญญาตลาดก็รีบเร่งอยู่เสมอไม่ปล่อยปะละเลยให้วันเพลินที่เรียนล่วงไปเสียเปล่าเมื่อสังขารพบชาติมันก็ล่วงเลยไปสู่กระพราบอันค่ำคร่าก็ลดกระซองผมหงอกจนตอกฟันหักเมื่อหนังสะพังพร้อมไปเสมอเองทางใจนั้นดกคนเตือนอยู่ดังนั้นไม่มีวันด่างเล่นเมื่อถึงสภาพจุดหมายปลายทางเจ้าหมายที่ตั้งไว้นอนคือมรณะพบทราบอะไรไม่มีจุดที่อำนาจใดที่จะขึ้นมากระทำจะสมอายะสมบัติให้เกิดนี้ได้ผมจึงแจ้งสักอย่างนั้นก็เลยรีบเร่งสะสมเอาซึ่งที่งามคนดีใส่เป็นอยู่ตัวนิดจนถึงได้นิดเรื่องไปจากที่นักสมบัติก้าวขึ้นสู่อุตระอุตมะสมบัติอุตมะสมบัติอายะสมบัติอุตมะสมบัติหมายถึงพระสดาผลก็คือพระอนาคาหันอันนั้นเป็นอุตมะสมบัติสมบัติอารมณ์โลกก็เกิดอายะสมบัติแก่สมบัติอเนกจะพาเราทำเส้นไปจากที่นักสมบัติทำเส้นไปจากพระเฉลิมเป็นไรบาปกรรมจนเชื่อนานาสนิทได้เมื่อได้บรรลุแล้วก็ยินยอมแก่ใจเห็นเขาผู้คนนี้ทุกข์ใจน้อยอยู่ก็เจ็บสะใจกำลังเกินเข้าแล้วหนึ่งพาหลงโลกหลงสงสารหลงสังขารหลงลูกหลงนามหลงบ้านหลงเมืองมือสันตะตูเครื่องเกิดแต่เพราะความยึดอุปทานเห็นเหงาอะไรอย่างนั้นพอใจใส่ใจแล้วจะทำทุกข์ยากของตนลึกและเครื่องเสื่อมหาประมาณไม่ได้ทางพุทธกาลมีความตะกุนเอกรามตะกุนนั้นเกิดมาได้บุตรสามคนใจทั้งหมดทำไรทำนาข้าวขายเหลือกินเหลือใช้ไม่อดไม่อยากโตแล้วเฮาหอมเจริญเพิดเพลินดูใจนักจากสักคนจ่ายแล้วเออ
จะมาได้พบกับพระชาติสมบัติอันสูงส่งในชาติพบนี้ก็พบกันดีดอกทำให้ประชาติต่างก่อนโน้นอย่าพึ่งลืมอย่าพึ่งหลงในสมบัติภายนอกจนจะสมสมบัติภายในมีแล้วมันจะย่อมหลั่งไหลมาตามความชอบใจเพราะเมื่อที่คือบุญกุศลที่สะสมแต่ตนมาแล้วคือเป็นหนึ่งขันของทุกคนที่เป็นเจ้าของเป็นที่มาแห่งโพธิสัตว์เจริญกุศลทัพบุญกุศลโลกุตระทัพมรรคผลธรรมสุขเรื่องตายนั้นถึงส่งเกิดขึ้นแล้วกับคนนี้ก็ไม่สนใจบุตรคนที่สองออกเรียนแล้วได้ยินจากตาแล้วดีใจอยากบวชในศาสนาหาทางพ้นทุกข์เพราะนิสัยปัจจัยได้เคยสะสมมาแล้วประการต่างๆนั้นเอ็นเจคำบาลีคำเต็มมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้ถึงห่วงห่วงอายลูกรักเหมือนยันตาไม่ได้แต่จะนั่งทนความอ่อนนอนไม่ไหวนอนก็ไม่หลับลดเลี่ยนกระชากร่างแขนขาแต่ว่าไหนก็ไม่กลัวฉันก็ใช่จะไปก็ไปตายมันยังเราทำงานไปมากไปครับนะฮะสารบวชสารจ่าท่านก็รักเอาแล้วก็บวชให้แต่มือนักกรรมฐานให้เจอสาเลมานักสาทักตะเกอทำตาตาตะเกอมือนักกรรมฐานให้ท่านจงไปคิดเอามาให้เห็นว่าเป็นขันก็จะจบกระทบเจอขึ้นจากที่ขึ้นเพราะร่างกายนั้นและเป็นขันที่ไม่แน่นอนเบียดแล้วอะไรนี้กันครับเข้าสู่จาเจริญสมาธิธรรมนิพพานธรรมขยันนำจิตเข้าสู่อัตมาสมาธิได้ด้วยการเจริญสมาธิธรรมนิพพานธรรมนั่นแหละเมื่อถึงอัตมาสมาธิอันนั้นตอนนั้นหยุดไปพักผ่อนหายล้ำเอากำลังที่นั้นเพื่อมองกำหนดนึกจิตขึ้นสู่อุปจารกรรมธรรมอีกอุปจารกรรมธรรมอัตมาธรรมนั้นเป็นเครื่องเป็นสหายเมื่อไหนชีวิตอันแก่กล้ามากมาและบันดาลจิตใจให้มีสติปัญญาเกิดกล้ามาดองวิปัสสนาเป็นเครื่องไม่ใช่เป็นกายสภาพแตกดับเสียแน่ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นไรก็เลยมาอยู่กับผมตายไม่ได้อะไรยึดปัจจุบันปัญญาแก้ถามยึดธรรมคือยึดถึงเถียงห่วงอะไรถามสัญญาติดขาดจากใจถามกระจายติดขาดจากใจใจสัญญาติดเพิ่มไม่สัญญาติดอเสถามุขคนคืออรหันต์ที่เกิดจิตขึ้นทำได้จักขุยานเกิดขึ้นลู่ใดลู่นอกเสาะตะยักเกิดขึ้นได้ยินในได้ยินนอกเทศขุยานด้วยก็เกิดขึ้นเทศธรรมด้วยสะสมเกิดขึ้นเกิดจิตขึ้นทำแล้วนี่จะเปิดธรรมเกิดใจนักนำท่านสอนเสมอทัดสอนทัดเสียงเงินทัดถึงเงินทองเข้าสังลาภยศสารสันติเรียกเสียงได้มาให้สังเงินทองประมาณข้าขายก็เป็นนักสมบัติดาบอยากยังคนนู้นเขาจะจะดาบเช็ดใจไหนอยู่หลังนั่งของกูของมึงทำอะไรไม่ได้อะไรแล้วจะสมแต่สักวันเถอะพอยังชีวิตจนไปอยู่ในกระดูกนั้นไปจะสมอายะสมบัติทำถึงพระนามพุทโธธโมสังโฆอันนั้นจะเพิ่มพูนอุดหนุนสร้างพบคนที่ใส่หน้าผลสุดท้ายจะพ้นทุกข์จะดูเรียนโลกก็จะพ้นเช่นจากการเรียนดาวและการจังจันไม่ไปไม่ทราบมุดดาวเหี่ยงไม่ไล่มาก้าวต่อก็ขึ้นหนึ่งนั้นขึ้นหนึ่งไม่เข้าสามพันนานาเหี่ยงไม่มาแล้วใช้ยิ่งใจใช้นั่งใจคนสุดท้ายพ่อก็ทำอ่างน้ำให้อาบน้ำเล่นตาใต้บันไดไปอาบเล่นสบายทุกวันเพลินเพื่อไม่อ่างน้ำ
อย่าเพิ่งถึงหวงห่างอะไรไม่ได้การจะหมายแต่นั้นจะเป็นเครื่องถูกมากนะสอนแล้วสอนแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่เอาไม่เอาทุกสิ่งอย่างผลสุดท้ายถ้าเกิดเข้าไปใส่ขาดใจจำก็เชื่อเลยถ้าได้เกิดเป็นหมูในจ่ายนี้มาทำได้แล้วออกมาเด็ดก้าวมาหน้ากูนะหน้าตาหน้าจะเกิดเป็นหมูสูงใหญ่เลื่อยสุดไปขนาดตกเชื่อมอยู่บนไล่นิ่งไปเท่าน้องคนเล็กตายแล้วห่วงอะไรเนี่ยอาน้องจะเกิดเป็นตกเนี่ยก็ขึ้นไปล่างลดว่ายันยายันหนามันไปลดไปเลยทั้งเจียนกระทาทีนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งแม่นั่นเป็นงูสูงใหญ่เลื้อยลงจับแล้วจะไปเยี่ยมมาแต่เลื้อยไปจะไปกินน้ำอ่างน้ำเต็มกบปักใหญ่โม่จะไปอ่างน้ำแม่อาหารดูสดเลยขาดเอ๊ะหัวเลยนำหัวหัวเลยเพิ่มขึ้นตายเสร็จกินน้ำอื่นแล้วจะเลื้อยจะมาเลยยุ่งแต่ไหนเต็มเหมือนบักทอกใหญ่เจ้านายนะบุกกองแต่ตัวนี้ครบครับเลยใครวะมาเจ้านายแล้วเราก็นึกว่าเป็นของข้าพเจ้าคนเดียวมีเจ้าของเหรอมาพวกแกก็แกกระซ่าวะมาอวดอ้างหรือไงวะมาจากไหนเนี่ยนี่ไอ้โกหกใหญ่หายึดเอาสมบัติของเขาต่างคนก็ต่างปล่อยให้คนโลภโกรธหลงครอบงำใจนะใจมีใจลานก็ดำหยาบแต่เมื่อเป็นมนุษย์นั่นแหละคิดจะได้ทายเดียวโลโพโทโสโมโหปริปันโถความโลภโกรธหลงตาตาจิตใจใจมืดใจดำอมหิตคิดจะได้ทายเดียวปูนะของแม่แก่ทานเหลือหมูไอ้หมูกับนาพวกแกอะไรต่างคนก็ถึงไอ้บกหมูคอกใจเต็มหลังถึงแข็งขึ้นจักไอ้งูนี่ก็สับหัวนะหมูกระโดดคาบศีรษะงูฮ่าเลยแต่ย่ำเกินกินมดทั้งตัวขันหมดอยู่ในภูมิใหญ่โอ้ยกินดีเลยมันตายนี่แม่นี่ดับก็เลยเขาไปนอนในป่าสบายค่ำจะก่อนออกมาเศร้าหน้าอีกพอดีลูกตายคนจะเป็นคนตอนได้ปืนเพลิงใหญ่จะไปเรียกนาเดินไปโอ้เห็นรอยหมูที่มันหลุดตอแกกองหูเลงแบบใหม่เอาแล้วก็คาดห้างไว้ก็คาดเสร็จแล้วไม่นานก็มานะเพราะความโลภความโกรธความหลงกรรมชั่วเนี่ยบันดาลคิดจะได้ถ่ายเดียวมาพอหกโมงเย็นมากระดุดก็ไม่หลุดเป็นตึงเลยก็นั่นมันไหวแม่ของดีละจำเลยตั๊กไอ้ที่หยาบขึ้นนะเซ็ตคือขาจับแล้วเลยขาเรียบนั่นเรียบร้อยนั่นแหละไอ้เจ้ากบก็ตายไอ้เจ้างูก็ตายไอ้เจ้าหมูก็ตายวันนั้นเสร็จแล้วก็ตัดหน้าไม้ไว้ไม้มาเพาะไว้แน่นะเรียบสบายออกไปวัดไปพูดกับน้องชายผู้เป็นอรหันต์น้องวันนี้โชคดีเราพูดจะเรียบนาเห็นหมูมักทอกใหญ่มาหลุดกองแกงอะไรพี่ก็ยิงตายแล้วพรุ่งนี้เช้าอย่าพึ่งสันยิงตะบานนะต้องไปสันลาบเนื้อปลาต้มใส่ต้มซับอะไรของดีทั้งนั้นอร่อยนะเนี่ยหมูป่าพี่ชายหมูป่าเนี่ยนะเป็นพ่อของเราห่วงนาตายแล้วไปเกิดเป็นหมูมาเศร้านาอยู่แม่ของเรานั่นห่วงนาแล้วเข้าของเงินทองตายแล้วไปเกิดเป็นงูสิงใหญ่เลื่อยขึ้นไปบนเราทุกวันวันนี้เลื่อยลงจากเรามากินน้ำน้องชายเราห่วงในอ่างน้ำไปเกิดเป็นกบโมกอยู่ใต้อ่างน้ำไอ้เจ้างูที่เป็นแม่เตือนกัดเลยคาบสวบกินน้ำกินน้ำอื่นเราก็เรียกนาเตือนทั้งสองก็ว่านากูนามึงเถียงกันด่ากันเต็มกันเลยนะแน่นอนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไปอย่างนั้นเพราะดวงใจไม่มีปราดคือพุทโธตโมสังโฆเครื่องจิตอบายไม่มีและการเจริญสนธรรมคำสอนพระเจ้าไม่มี
นั่นแหละจึงพาไปพบนั้นฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าให้เจ้าไปก่อนนะไปเผาไว้น้องสันเข้าบินสบาทแต่แล้วจะชวนเพื่อนพระเนรไปดูเสร็จแล้วออกไปไปดูเอาปาดดูงูใหญ่ในท้องนะพยากรณ์ก่อนเขาจะขุดทุกลูกปาดจะไปให้งูใหญ่งูสิงใหญ่ตัวบักใหญ่เลยเท่าแขนใหญ่ปาดท้องงูก็เป็นกบใหญ่นั่นแน่ไหมล่ะนี่แหละฉะนั้นชื่อทรายก็ถามว่าคนสามคนนี่ไปไหนล่ะพอจะไม่ไปไหนแล้ววัดตะวันเกลียนชาติเกลียนพบลงจนใส่เย็นหมดเป็นเจ้าแผ่นดินไม่มีสิ่งใดที่จะพาผ่านคนไปจากพบชาติอันกันดารได้นั่นแหละนี่เพราะความประมาทเกิดขึ้นได้พบชาติสังขารนามข้ามาสารแล้วไม่ยอมประพฤติวัดปฏิบัติตามนักปราชญ์ปล่อยให้ทานกระดานหยาบสักพาทำชั่วช้าละมกยินดีตั้งแต่ทินะสมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญจบถูกเรียกไว้มางอควายไปเขายันตาลบันตองแล้วก็ผูกมัดหลอกลวงเท่านั้นผลสุดท้ายก็เปลี่ยนชาติเปลี่ยนพบอุปทานมีแต่ใดอุปทานเป็นเหตุเกิดพบพบเป็นเหตุเกิดชาติอันนั้นแหละข้อสำคัญนี่นั้นฉะนั้นจะทำอย่างไรหมดเรื่องกันของใครของมันนี่แหละฉะนั้นศาสตร์ผู้ใกล้ทำทั้งหลายจงมาตั้งตนในประธานเปลี่ยนเกิดหนึ่งสังวรประธานเพียรละวังไม่บาปงับตาละมกเกิดขึ้นที่ใจที่กายที่วาจาที่ใจรักษาใจสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอวาจารักษาใจใจกายวาจาสังวรละวังอยู่เสมอด้วยการเจริญสมณธรรมเดินจมกรมเดินภาวนาอนอนผ่อนอาหารนั่งสมาธิเผากิเลสเหล่าร้อนจะได้นำอภิสาและโทมนัสความยินร้ายในภพชาติสังขารออกจากใจไปได้นั่นแหละสองสหานประธานเพียรพยายามขับไล่ไสส่งไอ้เจ้าโลภเจ้าโกรธเจ้าหลงออกจากใจเพียรพยายามความที่เกียจที่ท่านที่เศร้าเหงานอนหมายมั่นปั่นตั้งใจว่าสังขารจะยืนนานแต่เท่านั้นเท่านี้เห็นผู้หญิงก็รักไอ้บุญหนุ่มๆนะเห็นผู้ชายก็รักว่ามันดีแต่แล้วตัวเองก็หลอกลวงตัวเองอันคนเจอๆนั่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่อันสาร80ก็มาจากหนุ่มๆนี่แหละสวยงามไอ้หนุ่มจะไหนเรานี่กรรมฐานเอกสอนให้เราดูอย่างนี้เราจะไปยึดมั่นหมายมั่นในอะไรฉะนั้นจึงรีบลงกระทำสะสมคุณงามความดีเกิดขึ้นประหารประทานเกิดขึ้นทิ้งบาปย้ายเกิดขึ้นโลภโทสะโมหะอกุศลมวล3ย้ายสาปพาใจอย่างพราหมณ์2ความเมียน3พ่อแม่ลูกนั่นแหละเพราะความโลภกลัวหลงเกิดขึ้นโลภโทมนังปริปันโถความโลภกลัวหลงเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายเกินสร้างเกินพบไปอย่างนั้นยากที่จะกลับมาสู่ภพชาติอันสูงส่งบุญกรรมเก่าส่งผลแล้วแต่ไม่รักษาไว้ปล่อยทิ้งยินดีตั้งแต่ทินะสมบัติสมบัติอันสวดสาละมกหลอกลวงตนให้ทำชั่วลงสู่อบายตายแล้วเป็นสัตว์ตวโลกสัตวะแต่ว่าเป็นปกครองอยู่ความอยากและความหลงเท่านั้นเองจะหันประทานทิ้งอะไรสามภาวนาประทานอบรมภาวนาเดินจำปองภาวนาฝึกเจ็บอารมณ์เจ็บสอนเจ็บให้เจ็บเกี่ยวกับพุทธโธธรรมโอสังโฆนี่ภาวนานังเทศวานำออกจากทุกข์โทษภัยหน้าใหญ่จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้ได้สวรรค์นิพพานต่อไปข้างหน้าเดินจำปองเดินภาวนานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำเพลงภาวนาให้บุญกุศลเกิดขึ้นนี่จะเรื่องบำเพ็ญกุศลวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องตัดวัตถุอันยืดยาวกว้างลึกให้สั้นเข้าหมดเข้าหมดไปสิ้นไปนี่แหละสหานประธานเกิดขึ้นยาให้มีนะภาวนาให้เกิดมีทุกเมื่อเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้เกิดอยู่กับปราศ
พุทโธธัมโมสังโฆอย่างนั้นนักเข้าจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นสัมปันนิสัยใจมันได้รับความสงบอยู่กับปราศปราศจะบันดาลจิตใจนั้นให้เยือกเย็นสบายจะได้ขับสิ่งเร่าร้อนออกจากใจที่เล็กที่น้อยเหมือนบุรุษรับผ้าเห็นไหมล่ะบุรุษรับผ้าเขาก็มีสติปัญญาเนี่ยความอดทนพลิกข้างโน้นพลิกข้างนี้รับผ้าถึงหินตาด้านเขาก็คมกล้าผ้านั้นจะฟันไม่ปาดอะไรได้ตามใจหมายอันนี้สันใดเราก็เป็นบุรุษคนหนึ่งสำหรับรับผ้าเดินจำกรมเดินภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอดนอนฝันอาหารเพื่อรับผ้าคือใจสมถะวิปัสสนาเป็นหินรับสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตน้อมมาความเพียรมาเป็นเครื่องแผดเผาจิตเลยน้อมมาความอดทนน้อมมาความชนะตนมาเป็นอาวุธอาศัยบังคับจิตสอนจิตให้เริ่มรัดพัฒนาเจริญสมณธรรมจะได้ใจชนะของทั้งหลายทั้งปวงต่อไปได้เจออนุรักษณประธานรักษาบุญกุศลเก่าก่อนที่สะสมมาแล้วแต่ชาติฟังก่อนนู่นนะจนได้มาเป็นมนุษย์ชาตินี้และพบพระพุทธศาสนาธรรมะซึ่งเป็นนิยมการทำนำออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ได้แท้จริงนอกนั้นไม่นะมีเท่านี้เห็นสมาธิปัญญาเป็นนิยมิกธรรมเป็นเครื่องต่อยถอนกิเลสอันฝักฝังแน่นในจิตใจออกได้มรรคแปดโทษตรงเกิดสมถะวิปัสสนานี่เป็นธรรมเครื่องกันกองกิเลสอย่างหยาบโลภโทสะโมหะอวิชชาตัณหาละเอียดขึ้นไปออกจากใจทำความเห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทฝังใจว่าเป็นเครื่องนำออกเครื่องลื้อถอนเครื่องไต่กิเลสที่ตะปูฝังแน่นดวงจิตใจมานั้นทุกภพทุกชาติจงทำความดีในชาติภพสังขารอดีตเลิศประเสริฐได้มาแล้วอย่าให้เสียคุณค่าเราทุกท่านต้องสะสมอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมกรรมดีหลายศาสนาพระองค์เจ้าและกรรมดีนั้นจึงส่งผลมาให้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติอันสูงสุดพบพุทธศาสนาในบวชเป็นพระเนรอีกด้วยแล้วจงยินดีสมบัติอันนี้จะจงเรียบเรื่องเอาสมบัตินี้มาทำงานเดินจำปอมโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของนั้นกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของธรรมะอยู่ในไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาแก้ไขพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระองค์เจ้าแสดงไว้บทบาทใดว่าอย่างไรจะได้แถลงไขให้กันฟังต่อไปวันนี้จะได้แสดงประธานความเพียรสี่อย่างอะไรว่าประธานความเพียรสี่อย่างอันนี้เป็นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้เราพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายจึงได้นำมาเผยแผ่และนำคำสอนเราสัจจานุสิตมนุษย์นักขุดอินทรผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อหวังความพ้นทุกข์ก็ความมุ่งหมายของธรรมะพระพุทธเจ้านั้นคงก็เพียงว่าให้เรามนุษย์นาคุอินทรผู้เห็นโทษภัยน้อยใหญ่ในวัฏสงสารอันเวียนว่ายเกิดแก่เกิดตายนั้นพบน้อยพบใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้เกิดมาแล้วพอดีพอดีได้สมบัติอันล้ำค่ามหาศาลมาในนั้น
ไม่นานกำลังคลานจนนะกำลังคลานจนตัวเองก็ใคร่พอใจสมบัตินั้นพ่อแม่พี่น้องญาติวงวานก็มีความจงรักภักดีกอดอุ้มดงจุดสมไม่นานอุปคตกรรมก็เข้ามาตัดรอนเสียถึงแก่ทอดทิ้งสมบัติอันค่ามหาศาลไว้ตัวเองคือใจก็พระเวพวาพวันติออกจากร่างนี้ไปสู่ภพใหม่นั้นแสนยากแสนลำบากแสนอะไรเกิดมาอีกภพใหม่จนที่จะได้ใหม่พอได้มาแล้วกำลังเดินเป็นนะเดินเป็นพ่อแม่ก็ยิ่งรักชอบใจพี่น้องวงวานก็ชอบใจเห็นแล้วก็กำแขนว่าเด็กทารกคือเด็กน้อยเกิดใหม่ตัวเองก็ชอบใจเห็นหน้าพ่อแม่ญาติวงวานก็ดีใจยิ้มแย้มเฉยใสไม่นานอุปคตกรรมกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนอีกวุฒินิกกรรมบิดพันเก็บไข้ได้ป่วยหนักลงก็หมดทอดทิ้งสังขารไว้ผู้ยังไปหลังก็ลองให้อะไรไว้รอนไว้ทุกดวงจิตนั้นออกจากร่างแล้วในขณะนั้นมิได้สะสมอบรมศีลธรรมฝังไว้ที่ใจใจนั้นเป็นอย่างไรใจนั้นก็อยู่แต่อำนาจของกิเลสและกรรมเท่านั้นจะกระซากลากสักส่วนไปไปเทวคติพบไปว่าที่อยู่จะไปสู่พบใดคติใดไม่ทราบที่นี่ได้ขึ้นมาแล้วพอได้พบที่อยู่พอได้ขึ้นมาอีกกำลังเป็นเด็ก7ปี8ปีพ่อแม่ก็ยิ่งรักอีกตัวเองก็มีความอะไรใฝ่ใจในสมบัติและเพี้ยนผงความโลภิกาอนั้นจะตั้งใจกรอบกอยขวนขวายออกต่อไปไม่นานอุปคตกรรมอุปีลิกกรรมเข้าบีบคั้นตัดรอนก็หมดทอดทิ้งสังขารชีวิตไรใจนั่นมาระยะนี้กำลังเดินเป็นหรือว่าวิ่งเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นนักปราชญ์พาเข้าวัดก็หัดกราบหัดไหว้เข้าเย็นใจนั้นก็ไฟยินดีก็พอจะพูดได้พุทโธธัมโมสังโฆอรหังสวากขาโตสุปิปันโนนำพ่อแม่เท่านั้นแหละการที่กระทำลึกซึ้งไปนั้นทำไม่ได้บางรายก็เจ็ดปีนี่รู้ตัวตอนนั่งสมาธิก็พอได้นั่นแหละนี่ก็พอเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของชีวิตจิตใจนั้นอุปคตกรรมกรรมชั่วเขาตัดรอนอุปีละกรรมเข้าบีบคั้นก็ทอดทิ้งชีวิตสังขารไว้ไปตามเยี่ยมอย่างของพระเอพวาพันติเลขจรไปสู่ภพน้อยใหญ่อีกจนกว่าตัดเข้าถึงสราความแก่เต็มแล้ว50ปี60ปี70ปี80ปีก็หมดนี่คือการนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ลุกยืนขึ้นเดินไปก็เป็นทุกข์อยู่กินรับนอนก็เป็นทุกข์ที่นี่ถ้าจิตใจได้อบรมเข้าระยะนั้นก็ได้อบรมแล้วเรื่องอบรมคำธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้ามาเกิดในวงประเทศที่มีพุทธถ้าพุทธในกายก็อย่างฝ่ายที่ปฏิบัติปูชานั้นก็ใครยังตัวเสมอเหมือนกันกับพุทธธรรมยุทธฝ่ายที่ปฏิบัติเดพอได้ฝึกฝนอบรมครูบาอาจารย์ท่านแนะนำคำสอนในการเดินจมปมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินำจิตเข้าสู่ความสงบจะรู้เห็นแสงสว่างธรรมเกิดขึ้นจิตใจจะเกิดปิติความยินดีเอิบอิ่มในธรรมะเค
ที่เจริญมานั้นเห็นผลรายได้เกิดขึ้นน้อยมากใจนั้นก็จะหนักแน่นในธรรมะอาจละศรัทธาหมายถึงศรัทธาของพระอริยเจ้าที่บรรลุพระโสดาผลเหล่านั้นก็จะพลอยที่จะเปลี่ยนจากโลกิยะศรัทธาขึ้นเป็นระยะระยะมั่นเข้าทุกเทผลสุดท้ายจนจิตใจเห็นว่าร่างกายนี่เนาะไม่ได้ตามใจหมายที่เพิ่งจริงอาศัยกันมาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปอีกแล้วเพราะการพัดภาคจากกันมานั้นก็พัดภาคจากกันมาตั้งแต่เมื่อถือปฏิสนธิเรื่อยๆมาทุกวันคืนมาเป็นระยะระยะ10ปีนี่10ปี30ปีก็พากันมาอยู่เสมอจนถึง40ปี50ปี60ปี70ปี80ปีแล้วมันมาถึง6โมงเย็นแล้วส่วนใกล้ที่จะอัตดงครบคดคือประเทศนั้นจะหมดแสงเพราะสังขารร่างกายโลกคือหมู่สัตว์ก็จะอัตดงคดจะหมดแสงแล้วหมดสันตติเชื่องสืบต่อแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเชื่องส่งมันก็อ่อนเหมือนกันกับไม้ที่มันจะตายมันก็ค่อยตายไปแต่ปลายเล็กๆน้อยๆผลสุดท้ายก็หมดใบเหลือแต่เปลือกอมลำต้นไว้การดึงดูดเอาธรรมชาติโปรยดินน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นก็แหลกก็อ่อนกำลังนั้นผลสุดท้ายก็ตายหมดเสียสิ้นเปลือกก็เปลี่ยนเน่าทับดินต้นลำต้นนั้นก็ดอกผูลงทับเด่นเท่านั้นอันนี้สังขารร่างกายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมมาใครเทียบเทียงเห็นเป็นอย่างนั้นก็เรานี่มาได้พบธาตุสังขารอันล้ำค่ามหาศาลสมดังใจหมายแล้วก็ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันรู้เรียงสาเพราะพ่อแม่น่ะเป็นนักปราชญ์ตลาดพาแนะนำคำสอนประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่ลดละเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำยังความที่เกียจคร้านขยำยังความที่สงสัยให้ออกไปจากจิตนำปราชญ์ผู้รู้เข้ามาฝังไว้ที่จิตจนที่นำจิตเข้าสู่อุปาจารธรรมหรือคณิกะธรรมก่อนเรื่องคณิกะธรรมนั้นเดินจมกองอยู่ก็เกิดเดินภาวนาอยู่ก็เกิดนั่งสมาธิอยู่ก็เกิดบางทีไหว้พระสวดมนต์อยู่ก็เกิดแสงสว่างนั้นเกิดขึ้นน้อยมากบางมากยับยับเงียบเงียบมากมากเม็ดเม็ดหลายแสงหลายสีสันแล้วก็หมดไปจากนั้นปิติธรรมก็พลอยที่จะเกิดขึ้นอุตตกปิติพลอยที่จะเกิดขึ้นส่งเสริมจิตใจให้ใจนั้นมั่นอบอุ่นบ่มจิตใจให้มีสติมีกำลังเชื่อมั่นขยันไม่ขึ้นทุกระยะในขณะนี้นั้นไฟเทจะมีแสงสว่างมากบ้างน้อยบ้างไม่นานก็ดับไปบางทีก็มีรูปนิมิตเกิดขึ้นออกไปจากตัวนี้ก็ไม่โดยมากออกไปจากตัวนี้แหละผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้รู้แนะนำคำสอนก็สำคัญมั่นหมายว่ามาแต่ที่อื่นไม่ใช่ดอกออกไปจากนี่ออกไปจากผู้รู้นี่แหละฉะนั้นจึงไปแสดงฤทธิ์ข้างหน้าโน่นให้เห็นหมายว่ามาแต่ที่อื่นไม่ใช่ดอกใครรู้ใครเห็นก็คนนั้นแหละเกิดจากคนนั้นคือผู้รู้นั่นแหละบางทีก็มั่นนานหน่อย
15นาทีเร็ว5นาที10นาที15ก็ดับถ้าถึง15นาทีก็ไฟที่จะซักไล่ใส่ถามเล่าเรื่องเหตุผลของนิมิตนั้นจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทพดาอินพรหมอะไรก็ซักไล่ใส่ถามถามใครถามใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้สะสมเรื่องกรรมดีมาหลายภพหลายชาติพร้อมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบกันเข้าทานเจนภาวนาที่อบรมมาแล้วทีนี้ดวงใจนั้นเจ้าเกิดเจ้าตายพบน้อยพบใหญ่ก็ไม่หลงลืมเมื่อมาพบนี้ชาตินี้มาเจริญธรรมแล้วก็ยกนิมิตพบชาติดีบ้างชั่วบ้างมาสอนขณะนั้นก็เรียกถามนี่คืออะไรถามดวงใจนี่แหละเขาจะพูดขึ้นมาเองเรียกว่าพระธรรมพูดขึ้นมาว่าสมบัติของท่านแต่ทราบฟังก่อนนั่นแหละไม่ใช่เป็นของคนอื่นใครหรอกเป็นของเราเพราะได้สะสมมาแล้วดีอย่างนี้ชั่วอย่างนี้เราก็สักไล่แต่ถามถ้าดีนะเป็นลูกเทพบุตรเทพดาผู้ทรายก็เห็นนิมิตเทพบุตรเท่านั้นแหละทำกรรมอย่างไรไว้ถามเข้าไปอีกเขาก็จะตอบว่ากรรมเอื่นใดที่จะทำให้เราและโลกเพี้ยนมนุษย์นาคพุทธอินพรหมได้สวัยพบชาติดีไม่มีมีตั้งแต่กรรมดีที่สะสมทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเจริญสมถกรรมวิปัสสนาธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ละละกรรมดีนั้นยอมติดตามและบันดาลติดตามดวงจิตเมื่อภพชาติสังขารดับแล้วหมดเกษียณภพชาติสันตติเที่ยงสืบก็หมดเขาก็ลงสู่ตามสภาพเจ้าตัวคือใจคือเรานี่นั่นได้สะสมกรรมดีไปแล้วบุญญาสังขารสังขารเป็นบุญก็ไปสู่สุคติสวรรค์พบชาติใดๆเท่านั้นนั่นแหละก็ถามซักเข้าไปอีกนานเท่าไหร่โอ้มันก็หลายชาติเว้ยไปสวรรค์มามนุษย์มาทำกรรมดีก็ไปสวรรค์อีกมามนุษย์มาทำกรรมดีกับไปสวรรค์อีกอย่างนั้นเพราะเหตุใดจึงนานถึงปานนั้นเพราะเหตุที่จะไปนั้นอินทรีย์ธรรมยังอ่อนบารมีธรรมก็อ่อนจึงที่จะกลั่นกรองกิเลสตักตวงเอาซึ่งมรรคผลธรรมวิเศษมันอ่อนนั่นแหละตัดสังโยชน์เสพปัจจัยเสพไม่ขาดก็เป็นแต่นิสัยปัจจัยเป็นสมบัติติดตามอยู่ทุกภพทุกชาติเท่านั้นอันนั่นแหละแล้วก็เคลื่อนคลาดจากภพชาติไปใหม่ใจนั้นก็ไฟที่จะร่าเริงบันเทิงในคุณงามความดีที่สะสมไว้ให้ผลเห็นประจักษ์และก็สิ้นสงสัยจากนั้นจะยกภพชาติใหม่มาให้เห็นอีกการที่ไปสวรรค์มามนุษย์จะก่อนนั้นหรือหลังก็ตามทียกบุพเพสัตว์ใหม่ไม่รู้อีกเป็นสัตว์สาวาสิงสร้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่มาให้ดูอีกสร้างเสียเพศสีแล้วจะยกมาให้ดูที่นี่เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็สักไล่แต่ถามท่านผู้รู้คือเกศนี่คืออะไรเขาจะถามเขาจะบอกเหตุผลต้นปลายที่เป็นมานั้นเพราะเจ้าเกิดเจ้าตายพบน้อยพบใหญ่หลายพบหลายชาติจะทำดีทำชั่วสับสนปนเปกันอยู่เมื่อดวงจิตยังเป็นเสขาบุคคล
บุคคลผู้จะต้องกระทำอยู่จะต้องอยากต้องหลงอยู่ผิดบ้างถูกบ้างนั่งยังเป็นโลกียกิจโลกียบุคคลอยู่ก็ไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพไปได้นั่นแหละเพราะการที่จะไปสวรรค์บาปภพชาติสังขารขันไม่สมบูรณ์เหมือนไปสวรรค์หรือมนุษย์ก็เพราะกรรมชั่วนานาสนิทแต่แล้วภพชาตินานสักปันใดเขาจะตอบขึ้นมาโอ้ยอย่าพึ่งนับเถอะว่ามันเหลือวิสัยเสียแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่ใช่น้อยประจำโลกสงสารทีเดียวนะประจำสงสารอยู่อย่างนั้นเย็นเกิดเย็นตายอยู่อย่างนี้น้ำและบกจะไปเป็นมดแม่มันก็ยินดีในพักพวกสถานที่อยู่ของนั้นนั่นมีลูกมีใครมาก็หวงหายหวงหึงหวงอะไรในสมบัตินั่นโลกคือทุกตัวสัตว์นั่นแหละเพราะกิเลสกับกรรมนี่หลอกลวงให้ยินดีเพราะสติปัญญากับเก็บอ่อนอินทรีย์ทำอ่อนบ่มีทำอ่อนปราดผู้รู้อยู่ในใจสักจะไม่มีถ้ามีก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่มีปราดผู้รู้คือพุทโธตโมสังโฆจะไม่มีนั่นแหละจิตใจนั้นจึงเสียสายในร้อนสัญจรอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้นถ้าปราดผู้รู้ฝังที่ใจก็คงจะไม่ไปภพนั้นหีนภพหีนศาสตร์หีนวาดหีนประเพณีอันต่ำซาละมกนั่นแหละเพราะปราดผู้รู้พุทธโธตโมสังโฆนี่ไม่พาไปคติแปลว่าที่ไปพบที่อยู่อันต่ำซ่าละมกไม่มีฉะนั้นจึงได้ไปสวยบากอยู่อย่างนั้นนั่นแหละจะได้ใครในศีลธรรมหนักแน่นเข้าอีกเรื่องของเหล่านี้เมื่อถึงปลายทาง80ปีได้สะสมคุณงามความดีมาตั้งแต่มือรู้เรื่องสาตลอดถึง80ปีหมดเกษียณภพชาติสังขารบุญกรรมที่เราสะสมไว้น้อยมากทานศีลภาวนาประพฤติวัดปฏิบัติตามนักปราชญ์มาไม่ลดละแต่จิตใจนั้นนำเข้าสู่อุปาจารธรรมคณิกะธรรมต่อนั้นแล้วก็ปัญญาวิปัสสนาธรรมเกิดขึ้นก่อนจะมาพิจารณาก็จะทำความจังสิเกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทุกข์ก็ยังแต่ว่าได้ปิติเอิบอิ่มใจได้ความสังเวชสลดใจเท่านั้นจนน้ำตาไหลแต่ก็ไม่ถึงฐานะฐานที่ตายและเปลี่ยนเน่าสาบสูญให้เห็นเพราะอินทรีย์ทำอ่อนบารมีทำอ่อนเพียงแต่ว่าได้สวัยผลคือความสงบอุปาจารธรรมคณิธรรมเห็นธรรมเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนั่นแหละแล้วก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งอีกที่นี่เหมือนกันกับเราที่หาเงินเข้าของเงินทองสะสมใส่กระเป๋าไว้พอแล้วจิตใจที่สะสมธรรมะธรรมโมสังโฆบุญกรรมที่ดีสะสมไว้ที่เกิดใจนั้นใจนั้นก็การกระทำนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเครื่องส่งเมื่อเป็นเหตุเป็นเครื่องส่งแล้วเป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปทางชาตินี้เป็นเหตุชาติหน้าเป็นผลเร็วพลันเหมือนแสงแฟลชการที่ประพฤติธรรมนี่นั้นน้อยมากจะส่งผลให้นิยตธรรมนิยตบุคคลเทจำพวกจะได้จำพวกใดได้ซึ่งว่าเป็นผู้ใดนิพพานเกิดขึ้นแล้วที่ใจนั้นแน่นอนที่นี่จิตบางท่านอินทรีย์บารมีธรรมเต็มมาบ้าง
อุปาจระธรรมเมื่อไปถึงขั้นนั้นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นพิจารณาภพชาติสังขารมันเป็นอย่างไรและพระพุทธเจ้าทรงจึงให้จึงสอนให้พิจารณาโอ้เพราะเป็นมูลฐานสถานเทศะซึ่งสิ่งเอสัยสู้รบพบกัดเอาไสยนะของกิเลสและธาตุขันธ์ได้เมื่อมาพิจารณาถึงสภาพหมดปัจจัยปรุงแต่งของสังขารธาตุพบก็ลงตัวสภาพตายเพราะตายแล้วอะไรเล่าเป็นเขาเป็นเราไม่มีอันนี้อินทรีย์ก็แก่มาแล้วแต่ไม่ถึงสภาพที่จะเป็นสมุทรสัพหารท่านอเสขาบุคคลเป็นแต่เสขาบุคคลอยู่ขั้นต้นนั่นแหละแอนจริงแจ้งสัตว์วิปัสสนาญาณได้อบรมสุสะสมทุกฟ้องทุกฟ้องต้องรับเดมาแล้วก็ตัดสังโยชน์สามขาดจากใจแล้วก็ยะเทศขาดจากใจวิจิกิสะขาดจากใจทิรัมปตมาขาดจากใจเท่านั้นอาจระศรัทธาดวงเด่นเกิดขึ้นหรือปัจนาปัญญาญาณเป็นสัมมาวิปัจนาชอบทุกสิ่งอย่างคมกล้าแล้วก็ลูกแจ้งเห็นจริงนิยตธรรมเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นสภาพเดิมสภาพที่เป็นโลกิยจิตเจตที่ยังตัดวัตะเชื่องหมุนไม่ขาดที่นี่จิตตรงนี้เป็นจิตที่ล่าเริงบันเทิงตามหลักที่กล่าวไว้เป็นจิตที่สูงเด่นลูกแจ้งเห็นจริงเพราะโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นแล้วก็นึกฟองแควเบิกบานเลี่ยมใสทุกวันคืนอมัยทุกไม่มีที่จิตข้าพเจ้าจิตนั้นรีบร้อนด่วนพลันไม่พัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งสะสมสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมนั่งขยำทุกข์พิจารณาทุกข์อยู่ทุกวันคืนไม่ลดละและไม่ปล่อยให้กระการเวลาล่วงไปเสียเปล่าไร้ประโยชน์สมบัติในโลกเห็นความทุกข์ทุกอย่างปัญญาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเห็นว่าจึงตั้งควงทั้งมีปัญญาฉลาดสุเวสนองพลังโหติปัญญามิปัจนาข้อนี้เกิดขึ้นแล้วจะได้สนผลอันเลิศเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจปล่อยละการเวลาลงไปเสียเปล่าเลิกเจริญสมาธิสมาธิมิปัจนาธรรมโยตุปันก็ตัดบรรทัดทุกเข้าไปเป็นระยะระยะไม่ละละอินทรีย์ 5ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ก็พลอยที่จะแก่ขึ้นไปเสมอผลสุดท้ายก็จะก้าวล่วงเข้าไปถึงนิยตธรรมขั้นสูงเป็นระยะนั่นแหละข้อสำคัญก็มาเห็นภพชาติสังขารที่ได้มาแล้วนี่นั้นก็ไม่เสียหวังได้สมบัติอลัมค่ามหาศาลคือภพชาติมนุษย์นี่นั้นสมที่พระเจ้าตรัสว่าจิตโสมนุสสะปฏิลาโภได้ภพชาติสังขารอันเลิศประเสริฐแท้เราก็สะสมสมบัติอันเลิศประเสริฐให้เกิดมีในจิตของเราแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติบูชาประพฤติประธรรมประสงค์อบุญไม่เห็นความตายเห็นแต่ความเกิดเป็นทุกข์เท่านั้นว่าญาณเบี่ยนายความเกิดเจ็บตายไอ้เรื่องความตายยกไว้เรื่องหลังความเจ็บตายยกไว้ข้างหลังไม่ให้มาขวางหน้าเป็นขวางดูข้างหลังทั้งหมดเห็นแต่ความเกิดแขนคออยู่ทุกก้าวระยะเข้าเกิดออกตายคือลมนั้นตายวันตายคืนตายปีเดือนมาเป็นระยะไม่ลดละเรานี่แสนที่ประเสริฐเลิศเหนือ
เพราะไม่ได้สมบัติอลัมค่ามาสารเพราะการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยอัปปมาทะธรรมความไม่ประมาทเพราะการได้ยินได้ฟังไม่สงสัยลังเลนิสิกิสะไม่เมตว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั้นจะไม่แก่จะตายไม่เมตเมตแต่งตั้งแต่จะแก่จะตายเท่านั้นไม่ได้พัดวันปันเวลาก้าวล่วงล่วงก้าวต่อความกระทำอยู่เสมอไม่ลดละอันนี้แหละเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลบันดาลจิตใจเป็นศาสตร์สลาดลูกต่อสิ่งทางควงโลกคือหมู่สัตว์อะไรเป็นเหตุตัณหาสามเป็นตัวเหตุอวิชชาความหลงรกหลงภพศาสตร์สังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมที่ทำให้ผลเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเครื่องสืบต่อเหมือนกันกับผลละหมากรากไม้ที่มันแก่แล้วก็เก็บไว้เป็นหน่อแนวอีกต่อไปเหมือนข้าวนั่นแหละปลูกที่ไหนก็งอกเงยที่นั่นมีน้ำมีโปรยส่วนดวงเจ็ดที่สะสมอบรมได้ตัดผลละหมากรากสันตะเจเครื่องสืบต่อหมดไปแล้วบ้างเล็กน้อยก็ลูกแจ้งเห็นจริงที่นี่มาเห็นว่าสังโยชน์สิบปัจจัยสิบเป็นเครื่องผูกมัดลึงลัดตึงตาโลกคือหมู่สัตว์ไปกับโลกสามได้ตามใจหมายบ้างไม่ได้ตามใจหมายบ้างผลสุดท้ายก็ไม่ได้ตามใจหมายน่ะด้วยส่วนมากได้ตามใจหมายน่ะน้อยเพราะเหตุใดเพราะกรรมดีการกระทำมานั้นน้อยมีแต่กรรมชั่วนั้นมากล้นเหลือหลายจึงที่จะขยายชาติภพแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ไม่ได้ตามใจหมายนั้นนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าสอนเราสาวกให้รีบเร่งสะสมอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมให้มันแก่เต็มรอบแล้วจะได้ลื้อถอนสังโยชน์สิบปัจจัยสิบออกจากใจเมื่อลื้อถอนสังโยชน์สิบปัจจัยสิบจากใจเหล่านั้นใจนั้นจะเป็นใจดวงเหล่นขึ้นอยู่เหนือโลกสามโลกสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกเป็นโลกที่อยู่ของมวลมนุษย์โลกนาคพุทธอินทร์พรหมสัตว์บกน้ำถูกสังโยชน์เสียปัจจัยเสียผูกมัดลึงลัดไว้กับโลกสามแล้วมีตั้งแต่ทุกข์กับทุกข์เปรียบเหมือนนักโทษจองจำในเรือนจำโทษส่วนขึงขังตังตึงตาไว้กับสถานที่นั้นอันนี้สันใดเห็นว่าเป็นไฟใหญ่โลกไฟใหญ่แล้วก็ไม่ยินดีอยากได้พอใจไฟฝันในสถานนั้นต่อไปเล่าร้อนก็รีบเร่งสะสมบำเพ็ญอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมขยำหนักแน่นคงที่ก้าวหน้าไม่หวั่นไหวในการเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมนั้นเพื่อว่าจะก้าวล่วงเสียซึ่งทุกข์ทั้งหลายเอาให้ได้ใส่